ครับเกษตรลพบุรีเนี่ยเป็นสถาบันที่พวกเราเนี่ยหวงแหนเป็นสถาบันที่เรามีอดีตที่ต้องจดจำนะครับเป็นสถาบันที่พวกเราจากพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องต้องมาอยู่รวมกันมาสู่อ้อมอกของเขาพญาเดินทงหรือที่เรียกว่าเกษตรแก่งเสือเต้นเราต้องมาใช้ชีวิตที่ต้องบังคับตัวเองต้องมาเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากวิชาเกษตรต้องลงมือปฏิบัติงานร่วมกันมีความรักความสามัคคีเกษตรลพบุรีนะครับทำให้เรามีความแกร่งในด้านการทำงานมีความอึดอดทนอดกลั้นเราอาจจะมีความทุกข์ความสุขร่วมกันในสถาบันแห่งนี้เราได้มาเจอเพื่อนใหม่มาเจอพี่เจอน้องที่เราช่วยเหลือดูแลกันจึงเป็นความรักที่ผูกพันไม่ว่าทั้งสถาบันแล้วก็เพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆการจัดงานครั้งนี้ผมมีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้พี่ๆน้องๆมาพบกันกลับมาสถาบันที่เราเคยได้ศึกษามาดูการพัฒนาการของสถาบันเราให้น้องที่กำลังศึกษาอยู่ได้พบกับพี่ๆที่จบไปดูเป็นแบบอย่างสำหรับพี่ๆที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานอีกทั้งอยากจะให้พวกเราศิษย์เก่าเกษตรลพบุรีทุกคนได้มาร่วมกันสืบสานตำนานเกษตรลพบุรีร่วมกันเพื่อไม่ให้ประเพณีนี้ได้สูญหายไป